เจริญพรท่านสาธารณสุขอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านเจ้าภาพมีความปรารถนาได้นิมนต์อาตมาให้มากล่าวธรรมิกถาก่อนจะสวดพระภิธรรมเพื่อเป็นบุญกุศลในข้อที่เรียกว่าธรรมัสสวนามัยคือทุกท่านจะได้ฟังธรรมแล้วเป็นบุญเวลาตั้งศพบำเพ็ญกุศลทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็มักจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปแสดงธรรมเพื่อเพิ่มบุญการแสดงธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีเป็นบุญตามบุญกิริยวัตถุ10ประการกล่าวคือ1การให้ทาน2สมาทานศีล3เจริญภาวนา4ความคุ้นขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี5ความอ่อนน้อมถ่อมตน6การแสดงธรรม7การฟังธรรม8การอุทิศส่วนกุศล9การรับส่วนกุศล10การทำความเห็นให้จงนี่เรียกว่าวิธีทำบุญ10ประการตามกรอบของพระพุทธศาสนาในงานศพหนึ่งๆเราก็จะมีการทำบุญตามกิริยาวัตถุเช่นการไหว้พระการบูชาพระรัตนตรัยนับเนื่องในการภาวนาภาวนาแปลว่าทำจิตให้สงบการฟังพระสวดอภิธรรมบางท่านบอกว่าฟังไม่ออกการฟังไม่ออกแต่วางใจจดจ่ออยู่กับการฟังไม่รู้เรื่องนั้นคือจิตหยุดอยู่ตรงนั้นก็เป็นสมถะเป็นภาวนาชนิดหนึ่งนั้นส่วนภาวนาเป็นบุญคือฟังเอาบุญถ้ารู้เรื่องก็เป็นกุศลแต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องเป็นบุญกล่าวคือจิตอยู่ตรงนั้นไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายอยู่ในส่วนภาวนาอีกข้อหนึ่งงานศพก็จะมีการขนขวายช่วยเหลือเช่นมาช่วยจัดเก้าอี้จัดที่ทางต่างๆสมัยก่อนถึงกับช่วยกันทำโลงช่วยกันแทงหยวกทำโลงให้สวยงามตามวิถีพื้นบ้านเหล่านี้ก็อยู่ในบุญชั้นนิดหนึ่งเทวยาวัจจะไมความอ่อนน้อมถ่อมตนมางานศพได้พบได้ยกมือไหว้การยกมือไหว้ใครๆแต่ละครั้งเป็นการลดกิเลสซึ่งชาวฝรั่งหรือชาวอเมริกันที่มาศึกษาพุทธศาสนาในไทยแล้วนำไปเผยแพร่ที่อเมริกาแบบของเขาเองนั้นจะมีเอกลักษณ์ของการไหว้อย่างมีสำนักหนึ่งที่เรียกว่าสปิริตร็อกนำโดยเจคคอนฟิลเคยมาบวชเมืองไทย15พรรษาเห็นว่าเผยแผ่แบบพระจะลำบากลาสิกขาไปแล้วก็เผยแผ่ศาสนาเป็นธุรกิจอ่อนๆใครไปทำสมาธิที่นั่น
คืน1,052ดอลลาร์ทั้งอาหารเช้าด้วยเมื่อเราเข้าไปถึงไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์คนงานเจ้าหน้าที่ก็จะยกมือไหว้ก่อนเป็นเอกลักษณ์ทั่วการไหว้เป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันนี้การไหว้การอ่อนน้อมถ่อมตนกระจายไปทั่วหรือว่ากระจายไปทั่วโลกนะอาตมาได้ดูข่าวการหาเสียงของรองประธานาธิบดีกัมลาและก็คู่ที่ลงด้วยเวลาคนตบมือจะยกมือไหว้ทั่วๆไปยกมือขึ้นไหว้แล้วก็โบกไม้โบกมือนั่นก็คือแสดงว่าวัฒนธรรมการไหว้ของเอเชียนั้นกระจายไปไกลเวลารับความประทับใจจากใครนั้นสู้ไหว้ไม่ได้สมัยหนึ่งอาตมาเคยทำค่ายคุณธรรมก็เลยอธิบายนักเรียนเรื่องการไหว้เช่นไหว้พระสงฆ์ก็มือนิ้วแม่มือวางไว้บนคิ้วเพราะว่าพระสงฆ์เป็นผู้ให้ปัญญาแต่พระพุทธเจ้าให้ปัญญาหรือไหว้พระสงฆ์ความหมายอย่างนั้นไหว้พ่อแม่วางมือไว้ที่ปลายจมูกก็จะหมายความว่าท่านให้ลมหายใจไหว้ครูวางไว้ที่ริมฝีปากท่านสอนให้พูดไพเราะไหว้ผู้สูงอายุลุงป้าน้าอาแม่มือวางที่ปลายคางแสดงถึงการอุปถัมภ์ค้ำจุนการไหว้เพื่อนก็เสมออกก็พอก็เลยวางระดับให้เด็กเขาได้ศึกษาเป็นระบบการไหว้แต่เพราะฉะนั้นก็จะเวลาฝรั่งอะไรมาถามเราก็ตอบได้ว่าการไหว้แต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรอันนี้ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญเวลาที่เรามาวัดเข้าไปในโบสถ์เราก็กราบพระ3ครั้งก็คือการกราบพระแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้อายุวรรณะสุขะพละเนี่ยแบบที่พระให้พรกราบ1ครั้งก็ได้4พอยต์2ครั้ง8พอยต์3ครั้ง12พอยต์อันนั้นก็จะได้อายุยืนอายุดีวรรณะดีสุขะดีพละดีหรือการไหว้อีกครั้งอย่างหนึ่งเป็นการลดอัตตาลดตัวตนความหมายเป็นเช่นนั้นนี่ก็คือเป็นบุญชนิดหนึ่งไหว้เอาบุญต่อมาก็การฟังธรรมเรามางานศพก็ได้ฟังธรรมเป็นบุญชนิดหนึ่งพระได้แสดงธรรมเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งถึงเวลาเจ้าภาพกรวดน้ำ เราก็เรียกว่าปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลเมื่ออุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับไปแล้วได้ทราบได้ญาณวิถีใดๆก็จะอนุโมทนาเขาก็จะได้รับการอนุโมทนาก็เหมือนเราไปทำบุญมาแล้วก็บอกว่าเอาบุญมาฝากเราก็ปลื้มนั่นคือสภาวะของการรับส่วนบุญแล้วก็สุดท้ายก็คือทิฏฐุชุกกรรมทำความเห็นให้ตรงนั้นการที่ท่านสาธุชนได้มาร่วมงานศพในวันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ทำบุญมากมายตลอดมาทุกคืนจนกระทั่งคืนนี้ก็เติมการฟังธรรมการแสดงธรรมลงไปอีกสองนับว่าท่านเจ้าภาพนั้นมีความปรารถนาที่จะตั้งศพบำเพ็ญบุญอุทิศบุญบำเพ็ญกุศลก็คือจัดให้มีการฟังธรรม
คำว่ากุศลก็แปลว่าฉลาดหรือแปลว่าดีอกุศลไม่ฉลาดหรือว่าไม่ดีนั่นที่พระสวดกุศลาธรรมากุศลาก็แปลว่าดีธรรมะก็แปลว่าสิ่งอกุศลาธรรมาก็แปลว่าสิ่งไม่ดีอัพยากตะธรรมาคือยังไม่ได้ทำอะไรที่จะบ่งชี้ว่าดีหรือไม่ดีเช่นเรามีมือสองมือตื่นเช้าขึ้นมาคว้าหนังสืออ่านก็เป็นกุศลาธรรมาแต่ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเอาไม้ขีดไปเผาบ้านคนอื่นก็ชื่อว่าอกุศลาธรรมาปากของเราตื่นเช้าขึ้นมาต้มข้าวต้มรับประทานกุศลาธรรมาแต่ถ้าตื่นเช้ากันมายังไม่สั่งเมาถอนสักสองแป๊กอันนี้อกุศลาธรรมาปากเดียวกันกินข้าวต้มเป็นกุศลาธรรมาแต่ดื่มสุราเป็นอกุศลาธรรมาดื่มน้ำส้มเป็นกุศลาธรรมาดื่มวายจะขวดเท่าไหร่ก็เป็นอกุศลาธรรมาดิติพระสวดเป็นเรื่องจริงในชีวิตหรือเราจะเปล่งเสียงพูดเช่นจะพูดถึงคนอื่นด้วยความดีเป็นกุศลาธรรมาแต่ถ้าด่าด้วยวาจาหยาบคายก็เป็นอกุศลาธรรมาเท้าของเราเดินเข้าวัดช่วยทำงานช่วยดูแลบุคคลอื่นนี่เป็นกุศลาธรรมาเท้าของเรามีเหมือนกันแต่ว่าเดินไปขโมยของในวัดก็เป็นอกุศลาธรรมาเพราะนั้นบางท่านบอกว่าแม่ฟังสวดตลอดไม่รู้เรื่องก็รู้เรื่องไว้วันนี้ว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมานั้นพี่น้องสาธารณสุขโดยสภาวะท่านเป็นกุศลาธรรมาตื่นเช้าขึ้นมาอธิษฐานจิตวันนี้ทำบุญทั้งวันทำบุญยังไงทำบุญดับทุกข์ให้เพื่อนมนุษย์คนไม่มีใครทุกข์ไม่ไปสุขศาลาเขาเรียกว่าสุขศาลาศาลาที่เป็นสุขก็สุดแล้วแต่จะเรียกอย่างแถวอินเดียก็จะทำเป็นศูนย์นะไม่เหมือนบ้านเราจะมีนักศึกษาแพทย์ไปประจำที่ Health Center จะไปประจำอยู่แล้วก็ช่วยดูแลอาการป่วยไข้ต่างๆก็แบบของเราสาธารณสุขไทยนั้นมีความก้าวหน้าติดอันดับโลกเพราะว่าเรามีทุกระดับตั้งแต่อสม.ตั้งแต่ปัจจุบันเรียกไม่ถูกนะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนาะเมื่อก่อนก็สถานีอนามัยหรือสุขศาลาปัจจุบันนี่เป็นศูนย์อะไรนะจำไม่ได้มาก่อนเดินทุดงผ่านไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่สำคัญต่อการดูแลชีวิตของประชาชนงั้นสาธารณสุขทุกคนลืมตาปุ๊บก็ได้บุญรออยู่แล้วว่าวันนี้ได้บุญอีกถ้าคนมาเยอะคนมาแน่นหายใจลึกๆวันนี้บุญมาเพียบนะตั้งใจให้ดีแต่บางทีมันก็เหนื่อยเข้าใจพอเหนื่อยต้องทำสมาธิก่อนหายใจลึกๆเท่าอายุแล้วก็ทำต่อนะเข้าใจเรื่องงานสาธารณสุขงานดูแลต่างๆอันนี้ก็เป็นกุศลคือความดีเป็นบุญคือความดีนั่นเองงั้นในชีวิตของคุณโยมสมัชชาวิวัฒนานนท์โดยอาชีพก็เรียกว่ามีบุญตลอดเพราะว่าได้ดูแล
เพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะฉะนั้นก็เป็นอาชีพที่เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวมีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่เคารพหลวงพ่อพุทธทาสมากเรียกทางเหนือเรียกว่าเจ้าชื่นท่านก็ดูอาชีพแบบนี้ว่าเป็นบุญแต่ท่านพูดว่าบุญก็ได้ไส้ก็ไม่แห้งนั่นคือโดยตัวอาชีพคือบุญเพราะว่าดับทุกข์ให้แก่คนอื่นฉะนั้นเขาก็เลยมีเงินเป็นรางวัลเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดถ้าเป็นแพทย์แผนโบราณก็คือยกครูนั่นเองดังนั้นก็วันนี้ชาวสาสุขก็มาทำบุญอุทิศให้ชาวสาธารณสุขด้วยกันผู้ล่วงลับไปแล้วในการมางานศพนั้นเบื้องต้นก็คือมาแสดงความอาลัยอาลัยะแปลว่าผูกพันหรือว่าเหนียวแน่นอาลัยะแปลว่าผูกพันหรือเหนียวแน่นถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังมีอาลัยะหรืออาลัยเรียกว่าผูกพันเหนียวแน่นผูกในแง่ใดในแง่เพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนแท้เพื่อนกินเพื่อนอยู่เพื่อนเรียนเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหากเรายังไม่หมดกิเลสความรู้สึกเหนียวแน่นกับเพื่อนๆ อย่างนี้เรียกว่าอาลัยนั้นเมื่อจากไปเราก็มาแสดงความอาลัยะหรืออาลัยคือความผูกพันความยึดโยงความเหนียวแน่นเพื่อประกาศว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกับท่านผู้ล่วงลับไปแล้วฉะนั้นลูกก็อาลัยต่อพ่อเพราะว่ามีความผูกพัน ในฉันของเป็นพ่อกับลูก ภรรยากับสามีก็มีความอาลัยยิ่งเหนียวมากขึ้นยิ่งเหนียวแน่นมากขึ้นนั้นลูกหญิงลูกชายก็มีความอาลัยเพื่อนก็มีความอาลัยฉะนั้นการมางานศพประการที่หนึ่งแสดงความอาลัยคือผูกพันระลึกถึงด้วยดีของการที่เพื่อนต้องจากไปหรือแสดงความเสียใจอันนี้อยู่ในอาลัยทั้งหมดหนึ่งมาแสดงความอาลัยสองมาเป็นกำลังใจแก่ท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพเช่นว่าลูกชายลูกหญิง สูญเสียพ่อไปภรรยาสูญเสียสามีไปทั้งพ่อทั้งสามีล้วนเป็นบุคคลที่รักที่สุดแล้วก็อยู่กันนานฉะนั้นความรักนี้จะมากกว่าคนอื่นเพราะว่ามันมีความผูกพันมันมีความเหนียวแน่นมันมีมากเกินที่จะพรรณนางั้นเมื่อมีการจากไปก็ต้องเศร้าโศกพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือความทุกข์ชนิดหนึ่งดังที่ตรัสว่าปิเยหิวิปปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากบุคคลหรือของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แน่นอนเป็นทุกข์ว่าการพลัดพรากสังคมไทยสังคมพุทธมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อมีเพื่อนที่ทุกข์อยู่หน้าที่ของชาวพุทธคือช่วยดับทุกข์คนอื่นงานสาสุขก็คืองานดับทุกข์มางานศพก็มาเพื่อดับทุกข์ดับทุกข์ให้ท่านเจ้าภาพเพราะท่านเจ้าภาพเกิดความสูญเสียจิตที่สัมผัสว่าสูญเสียนั้นจะจมดิ่งอยู่กับความเศร้าเพราะบางคนนี่ซึมเศร้าไปเลยถอนไม่ขึ้นเช่นถ้าไม่มีญาติไปช่วยดูแลอาจจะกอดศพอยู่ตรงนั้น
จนกลายเป็นวิกลจริตก็มีเพราะว่าการพลัดพรากนั้นเป็นทุกข์หนักเหลือเกินดังที่ในพุทธกาลลูกเสียคนเดียวแม่เป็นบ้าต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาช่วยจึงไถ่ถอนเหล่านั้นหายไปฉะนั้น ถ้าเรียกภาษาคุณหมอประเวศวสีท่านเรียกว่าชุมชนบำบัดเวลาคนมีความทุกข์คือชุมชนบำบัดเราก็ไปช่วยทีนี้พอการช่วยเนี่ยจิตมันเกิดดับเสมอถ้าสมมุติว่าไม่มีใครมาช่วยเกิดความเศร้าแล้วมันจะย้ำเศร้าตรงนี้เรียกว่าย้ำเศร้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 าสุดท้ายซึมเศร้าเอาไปกินแต่ถ้าเศร้าแล้วมีคนอื่นพามาพลิกจิตนะเช่นว่าพ่อเสียมีคนมากันเยอะอ้าวน้านั้นก็มาอานี้ก็มาคุณลุงนี้ก็มาอันนี้เพื่อนพ่ออันนี้เพื่อนแม่อันนี้เพื่อนลูกโอ้มากันจิตก็พลิกจากความเศร้าโศกก็กลายไปปรุงใหม่ว่าโอ้ที่คุณพ่อทำความดีไว้เยอะเพื่อนก็เลยพากันมาแสดงความอาลัยอ้าวนี่มาสายแม่ก็เพื่อนก็มาเพื่อปลอบใจแม่งั้นงานศพเราก็มาทำภารกิจคือดับทุกข์ช่วยดูแลใจของกันและกันเป็นสังคมที่ประเสริฐเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ประเสริฐที่เราทุกคนที่มากันในวันนี้หรือคืนก่อนได้ทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมดับทุกข์ให้กับเพื่อนผู้สูญเสียนะอันนี้ก็คือการมางานศพเพื่อทำภารกิจตรงนี้สามก็ขอให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกคนต่างคนต่างมาแต่มีความสงบเหมือนกันหมดปรารถนาดีเหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็คือมาทราบสัจธรรมมาแสดงความอาลัยมาเป็นกำลังใจเจ้าภาพมาทราบสัจธรรมสัจธรรมที่ปรากฏนะเวลาที่เรานั่งต่อหน้าศพเราจุดธูปหนึ่งดอกสัจธรรมก็บอกเราว่าความตายเป็นหนึ่งเดียวทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือหาทรัพย์สินมากมายไว้เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เลยทุกคนเดินไปสู่สภาวะหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นคนพาลจะเป็นบัณฑิตจะเป็นคนหนุ่มจะเป็นคนแก่ล้วนเดินไปสู่ทางเดียวกันคือความตายส่วนจะช้าจะเร็วขึ้นกับวิบากของแต่ละคนบางคนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางคนเสียชีวิตเมื่อคลอดออกมาไม่นานนักบางคนเสียชีวิตบางคนเสียชีวิตเมื่อกำลังเป็นหนุ่มแล้วก็มีคนมาเล่าให้ฟังวันสองวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดนั่นคือหญิงชายคู่หนึ่งหาเงินทำบ้านราคาเป็น10ล้านเป็นเรือนหอแล้วก็เดินทางกันมาที่จังหวัดกระบี่หรืออะไรเนี่ยพอมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รถก็ชนเสียชีวิตทั้งคู่ก็ไม่มีโอกาสเข้าพิธีแต่งงานนะอันนี้ก็คือบางคราวความตายนั้นไม่สามารถที่จะผัดเพี้ยนได้ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าถึงเวลาก็ต้องไปแต่ว่าไปไม่พร้อมกันนี่คือตัวสัจธรรมที่ตาลปัตรพระที่บอกแหละไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่คือตัวสัจธรรมที่กำลังบอกเราอยู่ว่าทุกชีวิตจะต้องเป็นไปเช่นนั้นหรือหากเรานั่งสมาธิลึกๆในงานศพศพก็จะสอนเราว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างมันอย่างท่านอีกไม่นานท่านเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินที่พระท่านชักบังสกุลอันนี้คือยอดธรรมนะที่ว่าอนิจจาวัตสังขาราก็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วดับไปเตสังงูปสโมสุโขการดับการเกิดเสียได้การระงับสังขารเสียได้เป็นสุขฉะนั้นสังขารที่ไม่เที่ยงก็หมายถึงจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเปลี่ยนตลอดเวลาอันสังขารก็มีสองอย่างสังขารในใจลักก็คือสิ่งทั้งปวงที่ประกอบขึ้นทั้งที่เป็นอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองล้วนเป็นสังขารและสังขารทั้งสองประการนี้เกิดมาจากการผสมกับสิ่งหลายอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณโยมสมัชชาเคยเป็นสาสุขเคยให้ความรู้กับบุคคลอื่นวันนี้ก็มาเป็นอาจารย์ธรรมะให้เราได้ศึกษาเมื่อก่อนคุณโยมก็ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ส่งคืนธาตุคือดินน้ำไฟลมไปสู่ธรรมชาติมาจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติมาจากสุญญตาไม่มีสู่สุญญตาไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะและดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะและดับไปเหมือนกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นการได้มางานสอบคือมาศึกษาได้ทราบสัจธรรมเมื่อทราบสัจธรรมแล้วพระองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทคืออยู่ด้วยสติคิดก่อนทำคิดก่อนพูดคิดก่อนคิดนี่คือการเจริญสติในขณะที่เราคิดก่อนทำคิดก่อนพูดคิดก่อนคิดนั่นคือไม่ประมาทปักหมุดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินรู้สึกตัวทั่วพร้อมขับรถรู้สึกตัวทั่วพร้อมรับประทานอาหารรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกครั้งที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทสังขารอีกส่วนนึงคือสังขารในขันธ์5คือการปรุงแต่งหรือความคิดเนี่ยถ้าคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยทุกข์น้อยไม่คิดไม่ทุกข์ตัวสังขารอันนี้เพราะฉะนั้นที่พระท่านชักบังสกุลที่บอกเตสังูปสโมสุโคก็คือการระงับความคิดที่ย้ำแล้วย้ำอีกเสียได้เป็นสุขความคิดที่ย้ำแล้วย้ำอีกนี้เรียกว่าสังสารวัฏวนคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนี้ต่อไปบางคนคิดเรื่องเดียวเป็นคืนคืนนอนไม่หลับเรื่องเดียวแต่ว่านอนไม่หลับสามคืนบางทีคิดอยู่สามคืนแต่สุดท้ายมันก็ดับไปนั่นคือการระงับของสังขารเตสังวูปัสโมสุขโขและท่านไม่ระงับ
บางคนต้องกินยาฆ่าตัวตายฉะนั้นต้องมาศึกษาธรรมะมางานศพและฟังบังสกุลเตสังโวปสโมสุโคก็ค่อยๆดับไปหรือบอกกับตัวเองว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาเกิดเหตุการณ์หนักๆหายใจลึกๆแล้วก็บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเจอเหตุการณ์หนักๆพยายามตั้งสติแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเราก็เฝ้าดูพอผ่านไปแล้วเราก็บอกว่ามันผ่านไปแล้วจิตใจก็โล่งโปร่งสบายนั่นในชีวิตเลยไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ใหญ่แค่ไหนค่อยๆแก้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู่ความเบาสู่ความว่างได้อีกนี่ก็คือการมาศึกษาสัจธรรมที่เป็นความจริงในชีวิตสุดท้ายมาอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาการที่จะต้องมาถวายปัจจัย4ถวายภัตตาหารผ้าต่างๆแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นทักษิณานุปทานเป็นการค้ำจุนเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีค่าน้ำให้มีค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งสรุปว่ามางานศพแล้วได้อะไร 1. ได้แสดงความอาลัย 2. ได้ให้กำลังใจเจ้าภาพ 3. มาทราบสัจธรรม 4. บำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทำบุญหลายประการเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่คุณโยมสัมมัชชาวิวัฒนานนท์บัดนี้เมื่อเรามีบุญกุศลแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ตั้งจิตเป็นสมาธิพร้อมการอุทิศส่วนบุญว่าด้วยอำนาจบุญที่ได้กระทำนี้ขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่คุณโยมสัมมัชชาวิวัฒนานนท์หากท่านมีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วมีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเทอญสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านสาธุชนผู้เป็นแขกที่ได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีคือช่วยดับทุกข์ยามเพื่อนมีความทุกข์ก็ขอให้ท่านสาธุชนจงประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขะพละสุขสงบเย็นภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเถิดThank you.